ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับคลองแครงแก้วเนี่ยก็ทำไม่ใช่ง่ายๆนะคุณผู้ชมก็จะทำแค่ว่าตัวใสๆก็ใช่แล้วล่ะคลองแครงแก้วมันต้องเหนียวหนึบหนับแล้วก็เด้งดึงดังเล็กน้อยมันถึงจะชวนรับประทานแล้ววันนี้มันไม่ใช่คลองแครงแค่เด้งๆเท่านั้นนะคุณผู้ชมสีชมพูหวานหวานหอมกลิ่นกุหลาบมอญและที่สำคัญกุหลาบปลูกเองนะคลองแครงแก้วของเราก็จะเหมาะกับการรับประทานในช่วงเทศกาลที่พวกเรากำลังมีความสุขก็ต้องสีเขียวสีแดงนิดหนึ่งสำหรับสีแดงวันนี้อาจารย์นิสักใช้ผงวุ้นอาก้าเป็นกลิ่นดอกไม้ไทยตราโลโบอันนี้เป็นสีแดงแต่สำหรับอันนี้เป็นผงวุ้นอาก้ากลิ่นผลไม้ไทยมันก็จะได้ออกมาเป็นสีเขียวนะคุณผู้ชมอ้าวคุณพระน้ำเดือดแป๊บเดียวคุณผู้ชมเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็จัดการใส่จริงๆเอาไปต้มจนกระทั่งผลวุ้นละลายคุณผู้ชมอาจจะสบายใจที่สุดแต่สำหรับเราวิธีนี้เดี๋ยวเราก็สามารถที่จะเทลงถาดหรือใส่จานมันก็จะเป็นแผ่นบางๆแล้วเราก็สามารถเอามากดได้เนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมอุ้ยลืมไปมือก็กวยอยากก็แกว่งหญิงไทยค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเสร็จเรียบร้อยนะคุณผู้ชมละลายเข้ากันดีใช่ไหมเราก็เทลงถาดหรือใส่จานให้เป็นแผ่นแบนคุณผู้ชมครับในการทำคลองแครงแก้วใช้แป้งมันสำปะหลังนะคุณผู้ชมนวดผสมกับน้ำร้อนนะคุณผู้ชมนะใส่สีผสมอาหารชมพูเพราะเดี๋ยวจะอู้ตายสีมากไปแน่เลยตายแล้วกุหลาบฉันจะกลายเป็นสีขนมไหว้เจ้าไปไหมเนี่ยไม่เป็นไรคุณผู้ชมค่อยๆนวดแล้วก็กลิ่นกุหลาบมาทั้งไร่ใส่ลงไปมันก็จะหอมๆนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมได้ที่แล้วเนี่ยลักษณะของแป้งนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าตกอกตกใจเนี่ยนวดไปก่อนเรื่อยๆคุณผู้ชมจนกระทั่งแป้งเป็นสีเดียวกันแล้วก็ไม่มีแป้งแห้งต้องเร่งมือแล้วล่ะคุณผู้ชมปั้นช้าน้ำเดือดแล้วเนี่ยแป้งที่ได้เป็นลูกกลมๆนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้ที่กดคลองแครงที่กดอย่างนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบนี้มาใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จัดการม้วนซะนี่ไงเป็นตัวละเรียบร้อยอ่ะน้ำกำลังเดือดจัดการเทลงหม้อไปเลยคุณผู้ชมนี่พรูดที่สำคัญเตรียมน้ำเย็นไว้อีกหนึ่งชามอุ๊ยเย็นเจี๊ยบเลยรอให้ของแข็งของเราสุกใสแล้วก็ลอยขึ้นมาพอลอยขึ้นมาแสดงว่าใช้ได้นะคุณผู้ชมถ้ายังจมแอ่งแมงอย่างเงี้ยไม่ได้อุ้ยตายคุณผู้ชมสุกไวไฟมากขออนุญาตปิดเตาเสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันคุณผู้ชมตักคลองแครงที่เสร็จปุ๊บแช่ในน้ำเย็นพรับนี่เห็นไหมคุณผู้ชมตัวใสจะแหววเลย wow. เห็นไหมคุณผู้ชมเราไม่ชอบทำตัวใหญ่ๆนะคุณผู้ชมนะคนไทยก็จะกินตัวจิ๋วๆให้ไปดูเป็นงานประณีตบางคนทำตัวอย่างกับหนอนดักแด้เบลอเบลอนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะคุณผู้ชมยิ่งแช่ยิ่งใสคุณผู้ชมดูตัวใสน่าทานมากเลยอ่ะสำหรับคลองแครงแก้วแบบนี้คุณผู้ชมเขาไม่นิยมรับประทานร้อนจี๋นะคุณผู้ชมเพราะเราได้ใช้แป้งมันสำปะหลังถ้าคุณผู้ชมอยากรับประทานแบบคลองแครงร้อนคงต้องมีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้าบ้างแป้งข้าวเหนียวบ้างแล้วก็ไม่นิยมแบบออนไอซ์คือใส่น้ำแข็งนะคุณผู้ชมเรารับประทานแบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูละกันเราก็ตักคลองแครงขึ้นมานิดหนึ่งไม่ต้องเยอะนะคุณผู้ชมของแบบนี้เขาไม่ให้มากให้ถวิลหาคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นวุ้นเห็นไหมคุณผู้ชมทั้งผลไม้และดอกไม้รสชาติหวานก็ต้องเป็นน้ำเชื่อมอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเนี่ยใส่แค่นี้พองาขาวคั่วอุ๊ยต้องบอกไหมตักข้าวทองใส่หน่อยนึงโอ้ยดูดีอันนี้นี่ได้ปลูกเองอากาศร้อนลืมใส่ปุ๋ยค่ะกลีบเล็กเหลือเกินโอ้ยหอมจังเลยอ่ะกลิ่นหอมไปถึงปักซอยเนี่ย
ถ้านั่งอยู่กับแฟนนะคุณผู้ชมน้ำตาไหลอ่ะมันปรับรื้มมาค่ะคุณผู้ชมอดใจรอสักครู่นะครับเห็นอาจารย์เมย์กับน้องนานากำลังง่วนเลยนะเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือกำลังจะทำอะไรให้คุณผู้ชมรับประทานก็ไม่รู้ล่ะหนึ่งในของหวานที่พวกเราชอบทานมากๆในบ้านเนี่ยคือพายวันนี้พายของเรามันใช้จากคุกกี้ครัสนะพูดถึงอะพายแบบนี้ก็อร่อยเราว่าพายที่ทำจากคุกกี้ครัสอะอร่อยอร่อยมากไม่แพ้พายที่ทำจากพายร่วนเลยช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกใครที่ชอบรับประทานของหวานอย่างลอดช่องกะทิใส่ขนุนที่เคี้ยวแล้วหนุบดับชื่นใจวันนี้เรามาดัดแปลงทำเป็นวุ้นหวานเย็นกะทิคลายร้อนกันดีกว่าค่ะเริ่มจากทำวุ้นหวานเย็นกะทิก่อนนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแบ่งวุ้นกะทิออกเป็น2ส่วนค่ะวุ้นส่วนที่1ผสมกับลอดช่องวุ้นส่วนที่2ผสมกับเนื้อขนุนหั่นชิ้นเล็กจากนั้นตักวุ้นใส่พิมพ์ทรงจีบแล้วนำไปเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีก็สามารถนำมาจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟความสดชื่นและความอร่อยให้กับคนในครอบครัวได้แล้วล่ะค่ะ